ดาราสาวตอบแล้วหลังโดนโยงเป็นนักธุรกิจติดหนี้พันล้านไม่จ่ายถือเป็นกระแสข่าวเมาสะเทือนวงการเลยทีเดียวกับกระแสข่าวปริศนาอักษรย่อจากเว็บไซต์ Daily News Online และมีเพจเจ๊มอย108โค้ดไปเผยแพร่พร้อมระบุว่าดาราสาวรายหนึ่งมีไลฟ์สไตล์สุดหรูจนใครๆต้องอิจฉาแต่ภายหลังกลับพบว่าเป็นหนี้ธนาคารแต่ไม่ยอมใช้จนเข้าขั้นสถานะหนี้เสียหรือ NPLที่ค้างชำระติดต่อกันเกิน90วันสำหรับหนี้สินทั้งหมดของดาราสาวคนนี้แบ่งเป็นหนี้ก้อนแรก520ล้านกับหนี้อีกก้อน620ล้านและก้อนสุดท้าย210ล้านบาทรวมหนี้ทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาทซึ่งเมื่อทางธนาคารทวงถามการชำระหนี้ก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างเจรจาหาข้อยุติกับหุ้นส่วนจากนี้ยังมีข้อมูลด้วยว่าหนี้สินทั้งหมดขอสินเชื่อภายใต้บริษัทเดียวกันซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับส่งออกมีเงินประกันอยู่ที่400ล้านบาทซึ่งหลังจากกระแสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดาราสาวนักธุรกิจคนดังกล่าวคือใครซึ่งหนึ่งในคนที่โดนพุ่งเป้าเข้าใส่เต็มๆก็คือเนยโชติกาเนื่องจากเธอเองก็เป็นทั้งนักแสดงและนักธุรกิจอีกทั้งยังมีไลฟ์สไตล์หรูหราอย่างไรก็ตามล่าสุดสาวเนยออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่แปลกใจที่ชาวเน็ตหลายคนจะพุ่งเป้ามาที่เธอเพราะขนาดเพื่อนของเธอยังส่งข่าวนี้มาแล้วถามว่าใช่คนในข่าวหรือเปล่าแต่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่ไม่สนิทเพราะเพื่อนที่สนิทจริงๆเขาไม่ถามเธอก็ถามเพื่อนคนนั้นไปแบบตรงๆเลยว่าทำไมถึงส่งมาเพื่อนก็ตอบว่าในข่าวเหมือนว่าเป็นต้นเนื่องจากทำธุรกิจก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่เคยติดหนี้หรือผ่อนอะไรของที่มีทุกชิ้นมีเงินเท่านั้นถึงจะซื้อเรียกว่าซื้อสดงดผ่อนเพราะไม่อยากมีหนี้ส่วนกับเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเขาสำหรับคอมเมนต์ต่างๆเนยเลิกอ่านข่าวดราม่าอ่านคอมเมนต์มานานแล้วเพราะเราเสพแล้วจะอินจะเครียดอย่างไรก็ตามตอนนี้เงินในบัญชียังมีไม่ถึงพันล้านส่วนธุรกิจทุกตัวนั้นไม่เคยกู้เลยเพราะเริ่มจากเล็กๆถึงแม้จะมีธนาคารหรือคนติดต่อมาให้กู้ก็ไม่กู้ใช้เงินสดทุกธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ